พูดถึงเรื่องสลัดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยชอบทานสลัดกันมากเลยนะครับวันนี้นะครับมาดูซีซ่าสลัดสไตล์แบบของผมนะครับว่าจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างครับไปชมกันเลยครับมายองเนสนะครับก็เป็นส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับซีซ่าสลัดนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแองโชวีนะครับผมหรือว่าชีสนะครับที่เป็นพาร์เมซานชีสที่เราใส่เข้าไปนะครับผมเลือกใช้my choice นะครับมายองเนสครับที่ Tops A นะครับหรือว่า Central Food Hall นะครับก็จะมีเบเกอรี่ในส่วนที่เป็นเบเกอรี่นะครับมีขนมปังที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนผสมของซีซั่นสลัดนะครับผมเลือกใช้ขนมปังโฮลวีทของ My Choice นะครับสไลด์มาเสร็จแล้วแผ่นค่อนข้างจะหนานะครับเป็นแบบแซนด์วิชคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องอาหารปาร์ตี้นะครับผมก็วันนี้จะมีสลัดมานำเสนอคุณผู้ชมสามารถที่จะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะครับเราจะได้มีเวลานะฮะไปคุยกับเพื่อนของเราแขกของเรานะครับที่มางานปาร์ตี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับที่เห็นส่วนผสมอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีผมเลือกใช้ขนมปังโฮวีทนะครับเพื่อสุขภาพด้วยนะครับก็จะหั่นนะฮะเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วนำไปอบก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเป็นเดรสซิ่งกันนะครับผมหั่นขอบออกก่อนนะครับเปิดเตาไว้อยู่ที่ประมาณ180องศาจะใช้เวลาประมาณ5ถึงประมาณ7ถึงประมาณ10นาทีได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ขนมปังของเราเนี่ยกรอบนะฮะแล้วก็สีเกลี่ยเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะมีหั่นไว้เสร็จแล้วนะฮะผมก็จะนำเข้าเตาอบหลังจากนั้นนะครับเรามาดูการทำน้ำสลัดเดรสซิ่งกันนะฮะที่ผมไปเลือกที่ชั้นวางของมาหรือเชลฟ์มานะครับผมมี My Choice นะครับเป็นมายองเนสนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะมานำส่วนผสมนี้นะครับมาผสมด้วยกันคุณผู้ชมก็ยังมีนะครับโอกาสได้ปรุงรสชาติเองนะครับยังมีได้โอกาสปรุงรสชาติเองในตามความชอบของเรานะครับผมมายองเนสนะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะหลังจากได้มายองเนสมาแล้วนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะใช้เกลือเทเบิลซอสนะครับเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยเพื่อต้องการที่จะให้รสชาติของน้ำซีซ่าสลัดเดรสซิ่งของเรานะครับมีรสชาติผมใช้เวทโรสนะครับเป็นเทเบิลซอสนะครับหลังจากนั้นแล้วผมมีมัสตาร์ดนะฮะอันนี้จะเป็นดิจอนมัสตาร์ดตามด้วยวูสเตอร์เชียร์ซอสนะครับที่เราบางคนอาจจะเรียกเป็นลีพารีนซอสก็ได้นะครับผมหรือว่าซอสไก่งวงนะฮะผมมีหอมแดงนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยกระเทียมนะฮะแล้วก็มีทาบาสโก้ด้วยผมมีนะครับแองโชวีนะฮะที่หั่นไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันในช่วงระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเตรียมผักไว้ล่วงหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตู้เย็นกรอบนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะ
นำผักมาผสมกับน้ำซีซ่าสลัดเดรสซิ่งของเรานี่ครับเราก็ทำต่อสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมไปก่อนล่วงหน้าได้เลยผมใส่พาร์เมซานชีสนะครับเล็กน้อยนะครับผมมะนาวเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับผมรสชาติจัดจ้านนะครับแองโชวีเล็กน้อยนะครับชีสนะครับทำให้รสชาติของน้ำซีซ่าสลัดเดรสซิ่งของเราเนี่ยดึงรสขึ้นมานะครับผมช่วงระหว่างที่น้ำซีซ่าสลัดเดรสซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำขนมปังโฮวีตนะครับที่เราอบไว้ก็ได้ขนมปังโฮวีตเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับผมเองก็นำนะฮะผักคอสนะครับผมหรือว่าเป็นโรเมนเลทิสนะครับผมลงคลุกในเดรสซิ่งนะครับผมผมมีส่วนที่สับแล้วเช่นเดียวกันนะฮะปรุงลงไปในรสปรุงลงไปในยาสลัดเดรสซิ่งของเรานะครับผมผมก็จะใช้มือนะครับผมคลุกเข้าด้วยกันได้เลยไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้สลัดเนี่ยช้ำนะครับผักคอสดีอยู่อย่างนึงก็คือเขาค่อนข้างที่จะกรอบนะฮะอยู่นานนะครับผมก็จะไม่ให้เขาคลุกเยอะจนเกินไปนะครับหรือว่าผสมเยอะจนเกินไปนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเดรสซิ่งได้อีกนะครับผมอันนี้ก็จะมีผักที่เป็นใบๆด้วยนะครับผมก็จะนั้นแล้วผมจะโรยครูช่องนะครับที่ขนมปังโฮวีตที่หั่นเป็นชิ้นๆนะฮะลูกเต๋าเล็กๆนะครับผมเพื่อต้องการความกรอบอยู่ในสลัดนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยเบคอนนะครับเชียวจนกรอบและหอมนะครับผมแล้วตามด้วยพาร์เมซานชีสนะครับที่ขูดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับเราก็จะได้ปาร์ตี้นะครับอาหารปาร์ตี้แบบซีซ่าสลัดกับขนมปังโฮวีตกรอบโกรธ